ว้าวไอ้ย่าชุดนี้แสนสองครับมาแล้วครับกับที่ฮ่องกง First Time ใน EP 5นะครับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเดินเที่ยวย่านมงก๊กนะครับย่านนี้นี่มีตลาดและแหล่งช้อปปิ้งเพียบเลยเขาชื่อได้กับว่ามันเป็นการตักผ้าที่น่ากลัวมากรู้หรอใช่ค่ะโอ้ว้าวมันเหมือนพร้อมจะร่วงลงมาด้านนี้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะโอ้แต่ว่าเช็คดูราคาที่เครื่องนั้นที่เมืองไทยประมาณ3-2 หลักหมื่นแต่นี่ขายประมาณ10,000เป็นยังไงครับไปเคสมาซื้อน้ำหอมอันเล็กครับมันเหมาะแก่การแบบพกพาใส่ในกระเป๋าได้หรือว่าแบบถ้าเล็กมากก็เครื่องก็ยังได้เวลาที่ถ้าเผลอต้องโยนทิ้งมันจะได้แบบหรือบ้างก็กระเป๋าถูกขโมยจะได้รู้สึกโอ้ชอบหรอไปเขียวพอดีเลยจะไปไหมไปไหมไปไปค่ะน้ำก่อนน้ำอะไรดีโอ้มีโยเกิร์ตด้วยอ่ะไอซ์โยเกิร์ตเอาอันนี้ไหมเรียบร้อยหนูไม่เป็นอันนี้เลยอ่ะมัวแต่ฟังเขาทะเลาะกันอยู่ในร้านคิดว่าจะมีอะไรลอยออกมาไหมเมื่อกี้หนูเห็นเขาอ่ะเอามือจิกหัวกันด้วยตกใจมากไปเถอะไปทางไหนดีทางโน้นทางโน้นซ้ายย่านนี้นะมีอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเยอะหลายร้านมากขายกล้องขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นร้านหนึ่งนะครับมีเยอะมากรวมทั้งเป็นถนนที่เป็นเครื่องสำอางแต่ชาติอะไรก็โอ้มีเยอะ lady street ด้วย lady เลยมี lady street ด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์สติ๊กด้วยสติ๊กเกอร์นะไม่ใช่สติ๊กหนังที่ฮ่องกงครับตัวราคาเท่าไหร่ครับบอก400 บาท2,400 บาทหัววัยหนึ่งนะฮะถ้าเป็น 3D ก็130 เหรียญนะเจอแล้วแม่อยู่ตรงนู้นนู่นสตาร์ทูปด้วยสตาร์ทูเปอร์เฮ้ยเขียวไปแล้วเฮ้ยก็ดีเลยไอออนแมนโอ้มีสตาร์ไอออนแมนอ้วนด้วยผอมก็มีอ้วนก็มีโอ้ว้าวสองทูเปอร์ก็มีหน้ากากสวยมากเลยอ่ะดาเฟด้วยก็มาว้าวเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยเขาขายจริงด้วยนั่น299หน้ากากเนี้ย3,000 เหรียญ32,200หน้ากากนี้ก็12,000หน้ากากนี้2,400ถูกกว่าหน้ากากไอรอนแมนก็เท่ากันก็12,000ประมาณ12,000 บาทนะครับโอ้โหถ้าทั้งชิ้นนี่ครับทั้งชิ้นไอรอนแมนทั้งชิ้นขึ้นตัวเลยครับ19,998เหรียญตีซะ2,000 20,000 เหรียญก็แล้วกัน242,200อ่ะดิ242ได้ไงครับมันต้อง248ครับ 8,000 เหรียญ นะครับเอ้ย 80,000 บาทนะครับนี่พวก Nintendo แบบนี้นะคอมพิวเตอร์เกมกล้องถ่ายรูปอย่างงี้นาฬิกาสมาร์ทวอทช์อะไรทั้งหลายแม้แต่เครื่องกำจัดขนก็มีเครื่องกลหนวดอะไรอย่างนี้นะโอ้โหหูฟังเอ็มวีดูดีไหมนี่ว่าเหรอฟอยเบอร์เนี่ยนะ
แอนแน่กินน้ำแข็งกินน้ำแข็งมาใช่ไหมล่ะเย็นนะดิโอ้ยกินไอติมไม่ได้นะเราอ่ะไปต้องหาอะไรอุ่นๆแล้วเดี๋ยวป่วยเวลานี้มี Stormtrooper Robot ด้วยครับว้าวราคานะครับ 2,399 โหโควบคุมด้วย iPad ได้ร้านมือถือร้านกล้องอะไรเงี้ยเพียบเลยฮะไหนเฮ้ยปลาหมึกเป็นไม้นั่นไงพี่บอกฮะเอาไหมตุ๊กสี่น้ำเลยครับชั้นสาม128เป็นบุฟเฟ่ต์ไหมเนี่ย128ต่อคนก็เนี่ยน่าจะอะไรกันเยอะแยะเลยอ่ะยืนกินหน้าร้านเต็มเลยอ่ะเราต้องกินบ้างแล้วแหละไก่ย่างจีนมันอยู่โอ้ว้าวเฮ้ยปลาหมึกย่างย่างไงบนล้มเลยเอางี้ด้วยเออแล้วอันนู้นอ่ะมีหลายแบบมีเต้าหู้ด้วยเต้าหู้อ่ะเต้าหู้ด้วยซอสมีซอสให้เลือกใส่อะไรดีหวานๆอ่ะนี่ลาบแบบนี้ดินี่ลาบแบบถ้วยจะรอฝันก็ได้มาอันนั้นใส่ซอสยังอันนี้ใส่ซอสนะเพราะมันเผ็ดไปแล้วเนาะโอเคว้าวเราไปหาที่กินกันดีกว่าโซโรต้องเคลื่อนไหวกินดีกว่าเป็นไงเป็นไงอร่อยโอ้โหน่ากินนะหวานหน่อยนี่ก็เป็นเต้าหู้เดินจนเมื่อยหายหมดแล้วแต่ว่าไม่เมื่อยปากเดินจนเมื่อยหายแต่ไม่เมื่อยปากบดโอ้ยยิ้มไม่ลงเลยนะโอ้ยระวังเอาขึ้นไหมร้านนี้แบบว่าขายทั้งพวกที่เขาเรียกกันว่า lady street ป่ะใช่ติดเนาะแล้วก็จะมีพวกย่านที่เป็นขายสินค้าไอทีอ่ะเยอะแยะเลยพวกคอมพิวเตอร์โดรนกล้องถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยเพียบเดี๋ยวก็กินได้ติดเลยอ่ะถือก่อนเก็บกล้องก่อนดีกว่ากินก่อนนะจะพาไปเดินเลดี้มาร์เก็ตนะครับเลดี้มาร์เก็ตหรออยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเลดี้ขนาดไหนเชียวฮะเดี๋ยวที่จะเหมือนเมื่อคืนไหมนี่ Temple Street กับ Lady Market คล้ายๆมันคือเลยนะคล้าย Temple Street ที่เราหลงทางมาดูที่เดียวกันมันจะ Lady ยังไงหรือว่าเรามาผิดไม่รู้ว่าเอาละครับเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อตรงถนนสายลุงเท้านะครับอยู่ติดกันนี่แหละฮะ
เต็มไปด้วยรองเท้าทั้งนั้นเลยแถบนี้ครับทั้งนั้นเลยแถบนี้นี่ด้วยครับ2,600 นี่มันราคาเกียรติดอลลาร์ครับ5.75เท้าแบบออกแบบแบบเหมือนเป็นถุงเท้าเลยดูอะไรนะรองเท้าอะไรเป็นรุ่นแบบเหมือนรองเท้ายับไงโอ้มีรุ่นแบบนี้ด้วยเหรอวะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยรองเท้ายับแล้วเหยียดมีวันไลฟ์ด้วยนะอะไรดีว่าเฮ้ยดูดิยับเยินไม่ก่อนหน้านี้มันเป็นรุ่นแบบถุงเท้าเรียบไงถุงเท้าเรียบนี่ถุงเท้าเรียบแง่ถุงเท้าเรียบนี่ถุงเท้ายับเจอร้าน Joy and Mario ครับ Enjoy อะไรอ่ะ Joy and Mario คืออะไรทำไมไม่เป็น Joy and Boy ใช่ไหมทำไมไม่เจอ and Boy อ่ะโอ้ขอโทษนะ Mario มาได้ไงรองเท้ายี่ห้อจอยมาริโอน่ารักเนาะมีลวดลายมีสีสันนี่รองเท้าล้วนๆเลยครับถนนรองเท้าเลยเนี่ยยาวถึงนู่นเลยในเดอะฟอเรสต์มีต้มยำกุ้งด้วยนะมีไทยสไปซี่ซอสชิคเก้นฟรีสลัดมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยมียำส้มโอโอ้มียำส้มโอด้วยว้าวคือชุดหมูย่างแล้วยังเหมือนเลยแต่ว่าร้านน่ารักดีรถไฟฟ้าก็มีหนังให้ดูครับหนังโฆษณาดูเพลินเลยเค้กกลางทางครับไหนๆเราสั่งอะไรไปนี่ครับเจแปนนิดเบเนโมช็อกโกแลตสไลด์เค้กแล้วก็ Black Forest 12เหรียญโอเคใส่กล่องมาให้ตอนนี้น่ารักดีแต่ว่ามันถูกนะ48บาทครับเค้กก็อยู่ข้างในเหรอครับปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยอะค่ะโอเคกิมซาจุ๋ยที่ผมพักอยู่มีร้านอาหารไทยชื่อว่าซาสีฟ้าอยู่ด้วยนะตรงนี้นะชั้น3ครับย่านที่ผมพักเนี่ยแถวยาวเหยียดมากเพิ่งสังเกตนะฮะโอ้ว่าเขาซื้ออะไรกันเนี่ยชานมไข่มุกเนี่ยนะร้านเนี่ยครับเดอะอาลี่เนี่ยแต่ว่าเป็นชานมโอ้แบบว่าเป็นชานมอ่ะเห็นที่จอหน้าร้านไหมฮะเนี่ยเขาโฆษณาสินค้าก็อยู่ดูเลยว่าอยากรู้ว่าเขาขายอะไรกันแน่แค่นี้นะชานมชานมแล้วก็ข้างบนโรยด้วยอะไรไม่รู้ผงสีน้ำตาลน่ารักอ่ะนี่ไงเพียงแต่ว่ายังแปลกใจว่าทำไมแถวมันยาวขนาดนี้ดูแถวนะครับมันมีสตอรี่ดูแถวนะครับยาวถึงนู่นนะครับกลางไปแยกเลยครับเอาละครับกลับมาถึงห้องแล้วนะครับแต่ว่าการเดินทางของเรายังไม่จบนะครับพรุ่งนี้เรายังมีเที่ยวอีก1วันนะครับแล้วก่อนที่เราจะเดินทางกลับเมืองไทยนะครับแล้วก็แต่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ตึก101ด้วยนะครับตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกงนะฮะวิวสวยด้วยแต่ว่าวันที่เราไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับปลากับหอยหอยแล้วปลาตั้งโขใส่ไปด้วยโอ้หอยตัวไปด้วยก็ถ้าชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางอย่าลืมกดติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้เตือนขึ้นมาทันทีเลยนะครับ